ส่วนเรื่องนี้เอามาเตือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกมันก็เสียทั้งทรัพย์สินเสียเงินทองเสียใจช้ำใจมากพออยู่แล้ว mm. ปรากฏว่าอล่าสุดเนี่ยมิจฉาชีพมันปลอมเพจเหมือนกับอ้างเป็นตำรวจแล้วก็มีการยิงแอดผ่านทาง a c e b o o k นะครับให้ไอ้ของเนี่ย oh. มันขึ้นมาให้เราเห็นแล้วหลายคนไม่รู้ไปแจ้งความกระโจนอีกรอบหนึ่ง mm. เนี่ยถูกหลอกซ้ำสองนะครับ mm. เพราะฉะนั้น uh. คุณผู้ชมทางตำรวจก็เลยฝากเตือนว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยเราดูข่าวเราต้องรู้เท่าทาันพวกมิจฉาชีพพวกโจรด้วยนะครับที่เราเปิดเปิดให้ดูตามหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมเงยขึ้นมาดูนิดหนึ่งนะ,ะก็จะเห็นว่ามันจะมีภาพของเหมือนตำรวจใช่ไหมใส่เครื่องแบบเป็นชุดตำรวจแล้วพยายามที่จะเนี่ยอ้างว่ารับแจ้งความออนไลน์แล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ย มากรอกข้อความ,มตามเพจเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ<ะ>มาวันนี้เราเลยต้องแจ้งข่าวให้รู้กันว่าไม่ใช่นะอย่าไปหลงกลอย่าไปเสียรู้ให้มิจฉาชีพเหล่านี้นะครับม,มันเป็นการอ้างแล้วก็เอาภาพของตํารวจระดับผู้บังคับบัญชาหลายท่านเนี่ยมาใช้ประชาสัมพันธ์อย่างเช่นแล้วก็ขึ้นข้อความให้คนที่ได้มาเห็นเข้าใจผิดได้นะครับเช่นแจ้งความออนไลน์ตํารวจไซเบอร์อหรือคนที่ถูกโกงออนไลน์ สามารถเข้ามาติดต่อแจ้งความได้ที่นี่รับเฉพาะเรื่องคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้นแล้วยังไปให้ทาง a c e b o o k เนี่ยยิงแอดอคำว่ายิงแอดก็คือช่วยบูสต์ให้คนได้เห็นมากขึ้นซึ่งต้องเสียตังค์นะถูกต้องมิชาชีพมันก็ยอมเสียตังค์มันยอมเสียตังค์เพราะสิ่งที่มันจะได้มัน<อ>มากกว่าเงินที่เอาไปบ<ะ>ูสต์ให้ได้เห็นผ่านทาง a c e b o o k นะครับคุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อกันไปนะครับ ทีนี้อ่ะเรามาแฉตีแผ่กลโกงของมิจฉาชีพกันหน่อยอคือพอมีคนหลงเชื่อคลิกเข้าไปใช่ไหมมีคนแจ้งเรื่องมาก็จะทําเหมือนปกติเลยรับเรื่องราวต่างๆนะครับให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเหมือนกับให้คําปรึกษาไหนลองเล่าซิว่าถูกหลอกยังไงพฤติการคนร้ายมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ไอ้คนที่มันคุยอยู่อีกฝั่งนึงอะทางฝั่งมิจฉาชีพเนี่ยก็จะอ้างตัวนะครับว่าจริงๆตัวเองอะเป็นมิจฉาชีพแต่อ้างว่าเอ้าผมเป็นทนายความาเพราะฉะนั้นช่วยในงุมของกฎหมายได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งความหลอกด้วยนะคุณผู้ชมหลอกอะไรหลอกให้ผู้เสียหายที่เขาสูญเงินไปแล้วเนี่ยก้อนแรกหลอกให้โอนเงิน เป็นค่าดําเนินคดีทางกฎหมายเอาจะเสียเงินซ้ำสองนะทีนี้นี่ไงนะพอหลอกว่าเออเดี๋ยวดําเนินการให้ต้องมีค่าดําเนินการนู่นนี่นั่นพอโอนให้เสร็จสับมันก็จะหายไปเลยเออนี่คือมุกของเขานะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ได้รวบรวมเพจที่มิจฉาชีพปลอมเอาไว้ให้ดูด้านบนหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะคะโดวยวิธีการแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเห็นเพจปลอมนะสามารถไปช่วยกันรายงาน กดรายงานกด, report ดรีพอร์ตอะพูดง่ายๆรีพอร์ตให้เพจพวกนี้มันปลิวค่ะ,อะเออนีด้วยการไปกดนี่จุด3จุดตรงนี้นะคะมุมขวามือคือจุดไข่ปลาแบบนี้แล้วไปกดเลือกรีพอร์ตพอรีพอร์ตเสร็จปั๊บใส่เหตุผลในการรีพอร์ตนะคะหลังจากนั้นก็กดรายงานเพจและคลิกเสร็จเรียบร้อยนี่แหละค่ะก็ช่วยกันกดรีพอร์ตไปเพจพวกนี้มันจะได้ไม่โผล่ขึ้นมาอีกแต่ย้ํานะว่าในทางที่ถูกแล้วเนี่ย อันนี้คือมิจาชีพมันอ้างใช่ไหม<ช>แต่ของจริงตํารวจก็มีนะคะใ,<ช>ในการที่จะแจ้งความออนไลน์เนี่ยย้าช่องทางเดียวเท่านั้นเพจไหนไม่ต้องคลิกเข้าไปนะช่องทางเดียวก็คือเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com เท่านั้นนะคะไปดูของจริงเลย<ช>นะครับคุณผู้ชมอย่าตกเป็นเหยื่อนะ